ข่าวบันเทิงข่าวบันเทิงมันบันเทิงยังไงท่านผู้ชมบันเทิงยังไงคะคือจริงๆมันเป็นเรื่องของโจรเนี่ยย่องเบาเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านของผู้หญิงคนนึงนะครับแต่ปรากฏว่าระหว่างที่เข้าไปลักทรัพย์เนี่ยน่าจะเหนื่อยเจ้าของบ้านไม่อยู่เจ้าของบ้านไม่อยู่นะครับไม่มีใครอยู่เพราะเจ้าของบ้านเนี่ยอยู่ญี่ปุ่นนะครับพอเหนื่อยเท่านั้นแหละครับไม่รู้จะทำไงหิวหิวก็เลยต้มมาม่ากินซะเลยต้มกินเลยนะฮะใช้คำว่าต้มกินเลยต้มกินเสร็จไม่พอครับกินเสร็จอิ่มอิ่มก็เลยคว้ามือคว้าอะไรบ้างคว้า iPad คว้า iPhone ได้แต่ลืมโทรศัพท์ตัวเองไว้ในบ้านเขานะฮะไปดูภาพกล้องจอปิดได้ของใหม่กว่าแล้วลืมของเก่านะฮะนี่ภาพกล้องวงจรปิดนะครับไปดูกันนะครับตำรวจงั้นเอาภาพมาเผยแพร่เนี่ยครับปีนเข้ามาโน่นเห็นไหมโจรเนี่ยเข้ามาคนเดียวนะครับเดินเข้ามานะค่อยๆเข้ามาถอดเสื้อเข้ามาเลยนั่นอ่ะไม่รู้ว่ายังไงเนี่ยค่อยๆหาวิธีเข้ามานะครับเพราะว่าภาพเหตุการณ์นี้เนี่ยดูไปเรื่อยๆนะครับส่องหาของครับไอ้ตอนมาไม่มีไฟฉายแต่งตัวสบายเหลือเกินดูชิวๆนะ เปิดหาไปเรื่อยนะครับส่องไปเรื่อยๆนะครับดูว่าจะเอาอะไรนะจะปล้นอะไรก็ไม่หยิบสักอย่างนึงนะครับของก็ดูมีหลายอย่างอยู่นะดูเขาก็ไม่หยิบก็พยายามหาเป็นชิ้นใหญ่หรือเปล่าก็เลยแบบนี่โจรหรือเจ้าของบ้านหาของไม่เจอเนี่ย เดินชิลมากเลยนะเดินดูไปเรื่อยคือน่าจะดูมาแล้วว่าไม่มีคนอยู่บ้านสำรวจก่อนว่ามีอะไรบ้างแล้วค่อยมาเก็บทีหลังกล้องนี่ก็มีทุกมุมเลยทีเดียวนะเห็นแม่อยากจะดูหนังนะครับเดินขึ้นไปข้างบนนะครับไปคว้า iPad มาได้ฟ้า iPhone มาได้เครื่องหนึ่ง iPad 1เครื่อง iPhone 1เครื่องนะครับที่เจ้าตีนแมวคนนี้หยิบมาได้นะครับจากข้างบนนะครับพอลงมาข้างล่างแล้วครับก็เขาบอกว่านอกระหว่างที่กำลังค้นของอยู่เนี่ยปรากฏว่าหนุ่มคนนี้ครับหิวไม่รู้จะทำยังไงครับเสียดายไม่มีภาพในครัวนะครับปรากฏว่าไปต้มมาม่ากินครับ1ถ้วยระหว่างกินเสร็จก็คงรีบครับเลยรีบหนีออกรีบแล้วเหรอรีบเลยทิ้งโทรศัพท์ตัวเองไว้เป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่านะครับแบบกดปุ่มสีเทาขาวลืมไว้บนโต๊ะอาหารชั้นล่างคือคงนั่นไปกินบนโต๊ะด้วยนะไม่ยืนกินด้วยนะความชิวของแกก็ได้ iPhone แล้วไงแกเลยทิ้งโทรศัพท์เก่าไว้นะครับปรากฏว่าก็สุดท้ายก็ไปแจ้งตำรวจครับคนที่เขามาดูแลบ้านเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับเจ้าของเนี่ยก็อยู่ญี่ปุ่น2ปีแล้วก็ไม่มีคนดูแลเพื่อนก็เลยมาดูบ้างอาทิตย์ละหนนะครับก็มาเจอช่วงที่ดูเนี่ยมาเจอว่าบ้านโดนทุบกระจกแต่โชคดีว่ามีกล้องวงจรปิดนะครับตำรวจก็บอกว่ามีกล้องวงจรปิดขนาดนี้นี่สบายมากเดี๋ยวก็เจอนะครับเห็นภาพคนร้ายชัดเจนนะแต่แหมชิลจริงๆครับพี่เผลอบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ทานไปหมดอายุหรือเปล่าเหรอนั่นสิเพราะว่าไม่มีคนอยู่มา2ปีแล้วอ่ะน่าจะหมดอายุแล้วนี่ป่านนี้ท้องเสียแล้วมาก